่ไปไปมาใครจะคาดคิดว่าทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดคนนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยคนที่เป็นทนายความ อยู่ดีๆมีเรื่องพิศวงมาถึงบ้านเลยฮะเอาเมื่อวานก่อนเมื่อวานทนายตั้มบุกไปที่อู่เรือบุกไปที่อู่เรือไปทำไมอ่ะไปในฐานะอะไรไปในฐานะทนายประชาชนไงแต่ก่อนจะมีที่มามันมีที่ไปก่อนที่ทนายตั้มจะไปอู่เรือเนี่ยมีที่ไปก็คือกลับไปถึงบ้านที่บ้านเนี่ยมีลูกสาวลูกสาววาดรูปผู้หญิงปริศนาเป็นสาวปริศนาตาแดงผมยาวนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมทนายตั้มวันรุ่งขึ้นรีบไปที่อู่เรือฟังเสียงทนายตั้มครับเห็นรูปแล้วนะไม่รู้ว่ารูปอะไรก่อนเพราะว่ากลับไปเนี่ยดึกแล้วนะครับลูกหลับก็ไม่กล้าที่จะปลุกมาถามนะครับก็เลยคิดไปเองว่ารูปอะไรก็คือรูปอธิบายรูปให้ฟังมีอยู่2รูปรูปแรกก็คือเป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาอีกรูปนึงเหมือนกันเลยแต่ว่าตาเนี่ยมีแดงๆมา2ข้างแล้วก็อันนี้ก็มีสีแดงมาแบบนี้นะครับโบหายจากคอเราก็คิดไปเอ๊ะมันเป็นรูปใครลูกวาดใครแต่ยังไม่รู้ว่าลูกคนไหนนะเพราะลูกผมมีลูก3คนตอนแรกก็มองเฮ้ยวาดรูปอะไรอ่ะหรือไปวาดรูปไอ้ในหนังเรื่อง Squid Game หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่หน้าม้านี่ไม่ใช่หน้าม้าเพราะเห็นมีเลเซอร์คล้ายๆเลเซอร์สีแดงมาใช่เหมือนตาแดง2ข้างแล้วข้างนึงก็แดงแล้วก็ยาวลงมาเหมือนเลือดใช่ก็เลยตามาข้างนึงก็เลยคิดว่ายังไม่รู้ก็เลยรอตอนเช้าเนี่ยแหละรอตอนเช้าแล้วก็ไปถามลูกตอนเช้าลูกก็บอกว่าอ๋อหนูวาดตัวหนูเองจบแต่มันก็เจอในตอนที่เรากำลังคุยเรื่องแตงโมอยู่ไงใช่คุยเรื่องแต่ว่ามันก็ทำให้ผมไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับทนายตั้มมาถามลูกตอนเช้าว่ารูปเนี้ยลูกวาดรูปใครลูกก็เลยบอกว่าอ๋อวาดตัวหนูเองทนายตั้มบอกไม่เหมือนหนูเลยลูกและเป็นสาวปริศนาตาแดงคือไม่ใช่ตาแดงธรรมดานะตาแดงแล้วมีเส้นยาวลงมาและผมยาวด้วยทนายตั้มเลยบอกว่าอันนี้เนี่ยเหมือนมีใครมาดลจิตเหมือนมีใครมาดลใจให้ต้องการบอกอะไรผ่านทนายตั้มดังนั้นในคืนวันก่อนเนี่ยที่เห็นรูปเช้าวันรุ่งขึ้นทนายตั้มบอกผมนอนอยู่บ้านไม่ได้แล้วนอนไม่หลับเลยไม่หลับเลยทนายตั้มจึงต้องมาอู่เรือ NBC มาในฐานะอะไรคุณไม่มีหน้าที่เขาไม่ได้จ้างคุณเป็นทนายความไม่จำเป็นเพราะทนายตั้มคือทนายประชาชนดังนั้นทนายตั้มก็เลยมาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยฮะทนายตั้มก็มาดูไอ้ตัวใบพัดอ่ะดูที่ตัวใบพัดแผลคุณแตงโมจำได้ไหมด้านขวาทนายตั้มมองคือด้วยความเป็นทนายที่ทำงานด้านเนี้ยมาหลายมิติมากมองปุ๊บก็ออกจะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยว่าไม่น่าจะใช่ใบเรือหากบาดแผลของคุณแตงโมที่อยู่ในหัวเนี่ยพาไปดูบาดแผลคุณแตงโมที่อยู่ในหัวไม่น่าจะใช่ใบพัดเรืออ้าวแล้วใบพัดเรือมีความคมไม่ใช่ใบพัดเรือเป็นกาบเรือเหรอน่าจะเป็นฟินเรืออะไรคือฟินเรือเห็นใบพัดเรือ3แผ่นนี้ใช่ไหมฮะนั่นคือฟินคือหางเสือน่าจะเป็นฟินเรือมากกว่าที่บาดแบบนี้และคนอะไรมันจะบาดแบบนี้ได้ให้นึกถึงไอ้นักสืบโซเชียลอ่ะที่มันบอกว่าพอเรือตกปุ๊บตกจากเรือปุ๊บเรือมันจะไปข้างหน้าดังนั้นหากตกแบบเนี้ยมันจะโดนฟินได้ยังไงหรือมันจะโดนใบพัดเรือได้ยังไงแล้วเรือเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วประมาณสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นสิ่งที่ล่วงลงมาจะถูกผลักไปข้างหลังเรือมันจะพุ่งไปข้างหน้าแต่เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นมุมมองของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับยังไม่พอทนายตั้มวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเลยว่าเหตุการณ์นี้นอกจาก2คนก็คือ2คนที่โดนคดีคดีก็คือไม่ใช่คดีที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณตังโมนะเป็นคดีไม่มีใบอนุญาตขับเรือและใบอนุญาตขับเรือเนี่ยมันหมดอายุนอกจาก2คนนี้เดี๋ยวจะมีอีกคนนึงถูกดำเนินคดีตามไปด้วยในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเลยนะนี่ถือว่าเป็นมุมมองทางด้านของกฎหมายได้ฟังเพิ่มเติมจากทนายตั้มในมุมมองกฎหมายผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหลังจากนี้ฮะว่าความเป็นไปได้ของใบพัดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าใบพัดเนี่ยมันจะต้องอย่างนี้แล้วมันก็ตัวมันต้องลุยละเนื้อขานะฮะก็เลยต้องมาดูก็เห็นกับตาตัวเองว่ามันมีส่วนอื่นอีกไหมนอกจากใบพัดที่สามารถได้ก็ปรากฏว่าตัวพินเนี่ยพินล่างใต้ใบพัดนะครับมันก็มีความเป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้คมมากแต่ว่าด้วยความแรงที่ตกลงไปเนี่ยนะครับแล้วมันก็เข้ากันกับแผลได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามทางหมอนิติเวชว่าเข้าได้กับพินไหมแล้วเอาพินเนี่ยไปตรวจด้วยนะครับนับจากที่มาก่อนมาวันนี้นะครับก็คิดมาตลอดเป็นอุบัติเหตุนะครับส่วนหลังจากวันนี้เนี่ยขอให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบต่อไปดีกว่านะครับยังไม่อยากจะบอกว่ามันจะร้ายแรงถึงกับเป็นฆาตกรรมนะครับคือที่บอกไว้นะครับว่า2คนเนี่ยนะครับ
คือต้องโดนเรื่องประมาทก็คือคุณปอคุณเบิร์ดนะครับก็คงจะต้องโดนแล้วก็อีกคนนึงก็มีความเห็นว่าน่าจะโดนด้วยทำไมถึงคิดว่าน่าจะโดนก็ใกล้ชิดกับเรื่องที่สุดแล้วนะครับประมาทก็คือว่าทำให้ไม่ใช่ความระมัดระวังพอแล้วกันนะครับใช้ความระมัดระวังได้นะครับก็ถึงโดนข้อหาบุกไปที่อู่เรือ NBC เรียบร้อยแล้วนะฮะทนายตั้มก็ให้ทัศนะในมุมมองของกฎหมายนะครับโดยบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี้ยบาดแผลของคุณแตงโมไม่น่าจะเกี่ยวกับใบพัดเรือแต่น่าจะเกิดจากฟินมากกว่าพอเกิดจากฟินคนพูดต่อเลยอ่ะว่าเกิดจากฟินคนลวกน้ำอ่ะมันจะเอาฟินไหนครับทนายตั้มทนายตั้มก็มองแล้วก็ยิ้มต่อให้ตำรวจดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปคนวิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วกับเหตุที่เกิดขึ้นยังไม่จบนะฮะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เอาช่อดอกไม้สีขาวเมื่อวานนี้พอดีเลยไง7วันการจากไปของคุณแตงโมนิดาตกแม่น้ำเจ้าพระยาจนกระทั่งเสียชีวิตครบ7วันพอดีทนายตั้มก็หอบดอกไม้สีขาวไปที่ท่าเรือพิบูลสงครามไปแสดงความอาลัยต่อคุณแตงโมรู้จักกันไหมรู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเพิ่งไปทานข้าวแต่แตงโมมาทานข้าวที่บ้านของทนายตั้มนะฮะมาทานข้าวพูดจาปราศรัยสนุกสนานกันดังนั้นการเอาดอกไม้มาวางเนี่ยถือเป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายต่อการจากไปของน้องแล้วทนายตั้มประกาศไว้เลยต้องทำอะไรสักอย่างให้ได้อะไรคือทำอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างคือจะช่วยหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมให้ได้จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับส่วนเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ไว้นี่ให้ข้อมูลเยอะแยะดีนักตำรวจเชิญเลยตำรวจเชิญเลยงั้นตำรวจเชิญมาก็ต้องไปวันนี้ใช่ไหมวันนี้ป่ะวันนี้คือวันที่5วันที่4ป่ะโพสต์เมื่อวานมาพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละก็คือวันนี้วันนี้ทุ่มนึงเดียวทำไมดึกจังตำรวจนัดกี่โมงด้วยฐานะทนายความก็ต้องไปให้ข้อมูลกับทางพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทนายตั้มโพสต์ไว้แล้วว่าวันนี้1ทุ่มคือเมื่อวาน1ทุ่มของวันที่4มีนาคมเดี๋ยวจะเดินทางไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพอเราเห็นที่มานะคะว่าทำไมคุณสิทธาถึงไปที่อู่เรือนั้นภาพนี้ก็ชวนพิศวงเหมือนกันเหมือนเป็นการดลใจหรือไม่อย่างไรนะคุณผู้ชม